ากับ6 6แล้ว6ถูก1ยี่สิบแล้วมาทำได้ไงเราได้ทุกครัวสวัสดีครับพบกับจีจีชาแนลวันนี้จีจีมาซื้อครัวซื้อครัวอะไรครับป๋าซื้ออะไรหรือไม่รู้ซื้อครัวให้ตั้งไงหรอใช่แสดงว่าหนูเคยดูป่ะลูกหนูเคยดูมาตั้งนานเลยหรอแต่เราเพิ่งได้ทำใช่ไหมทำยังไงให้หนูทำให้ดูเราสาธิตให้พี่ดูดิดูดิไม่ใช่มันต้องโยนให้ลักษณะเป็นแบบหมุนนี่ฟีแล้วก็ปั้งลงมาลักษณะแบบนี้อ่ะแล้วติ๊กลองดูซิอ่ะลองสาธิตไหมแม่ติ๊กเราเห็นหลากหลายช่องเนี่ยเขาเล่นกันเยอะเลยนะใช่อาทิตย์กว่าๆเลยละแต่เราเพิ่งจะได้ทำใช่เพราะว่าแม่เพิ่งว่างนะคะวันนี้แม่ว่างแม่ก็เลยมาฟิฟคูลนี่นะคะมี4อย่าง4ยี่ห้ออ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าให้จับป๋าเอาป๋าลองเล่นดูสิป๋าให้น้องติ๊กเล่นก่อนละกันเอางี้กติกาไม่ติ๊กมีกติกาด้วยหรอกติกาให้โยนอ่ะทุกขวดเลยหรออย่างละ10ทีจับคะแนนอ้าวแล้วอย่างงี้แพ้ก็ต้องมีบทลงโทษอะไรเยอะงั้นหรอหรือยังไงเอางี้ไม่ติ๊กบทลงโทษนะง่ายๆเลยคือเนี่ยใน4ขวดเนี่ยเราโยนได้กี่ทีผู้ชนะสามารถเขียนหน้าผู้แพ้ได้จำนวนครั้งที่ตั้งเอารีบเขียนหน้าไม่ติดแล้วเหรอล้างออกยากนี่มันติดฝึกมาแล้วไม่ใช่เหรอเห็นปั๊กปั๊กปั๊กตอนคืนน่ะอะไรปั๊กปั๊กปั๊กโดนข้างบ้านเขาเปี้ยนอะไรรำคาญไงฝึกอยู่ได้ตอนคืนไม่หลับไม่นอนโดน3ทีนี่นะหนูโดนได้นะ3ทีอ่ะหนูโดนเขียนหน้านะไม่ต้องอ้าวที่กันแพ้ต้องโดนขวด10รอบแล้วไงต่อเอางี้ถ้าหนูแพ้หนูไปวิ่งที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านโอเคไหมไม่เคยน้องหนูเหนื่อยแล้ว อะไรก็ไม่เอาสักอย่างมางั้นเรามาเล่นกันเลยกว่าเล่นกันเลยน้องตีนให้น้องตีนเลือกก่อนน้องตีนโยนขวดไหนอันนี้อ่ะมาหนูไปหลังมาไปหลังมาครับเก็บหนูทำแบบโยน5ครั้งนะน้องตีนโยน5ครั้งโยนเยอะไปเลยไอโยน10ครั้งไอโยนไอ้อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอให้หนูเลือกเลยครับพี่ได้ได้ทั้ง2เฮ้ยเกือบได้ลงหมดได้ลงสะเฮ้ยเริ่มแล้วมีทรง4เดี๋ยวไปข้างหน้าลูก4แล้วดูท่าทางแล้วโดนแน่ไปสามครั้งหนึ่งครั้งเรียบร้อยตีหูไปก่อนเลยมาตามแม่มั่งเดี๋ยวต่อไปตามหาแม่ดิเอาให้แม่ดิก่อนละกันให้ชนะตัวเองไปก่อนอยากละขวดละสิบทีนะแต่เขาว่ากันนะขวดนี้จะโยนง่ายตั้งไม่ได้ด้วยโอ้โหสามครั้งเอาเวลาจบสองวันเนี่ยไปนอนดีกว่าเรียบร้อยได้
่นะคือสภาพก่อนเดี๋ยวมาเป้าก่อนอะไรมีการพี่โหตูดพี่ต้องแซมนี่แหละเหตุผลที่แม่เล่นก่อนเรียบร้อยเลยป๋าหาไม่เต็มยอดเลยยืนเบาเสร็จแล้วแน่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยทำนายตูดพี่ฟังฮู้สี่ฮู้อ่าเสร็จฮู้โอ้ยเออหกแล้วเจ็ดแล้วแปดมันเกือบแรกหมดเลยอ่ะเก้าสิบเป็นไปได้ก็ตักโดน40ครั้งฟุ้งติดกันเดียวบอกมาดีอีกแล้วมาต่อไปเอาไหนต่อไปแล้วอย่าเสียเวลาป่าโยนอันนี้ก่อนแล้วกันให้โยนเหมือนกันเลยไล่กันเลยจะได้รู้เฮ้ยดึงแต่น้ำมันติดหนึ่งป่าชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะไปได้ตอนท้ายเฮ้ยต้องเลยย้อยๆสิขวดนี้ไม่ได้ที่งานเขาหรอเฮ้ยมันต้องมีสปินหน่อยสปินอะไรสปินหน่อยโอเคโอเคเย้จับมือมันต้องมีการดึงนะเจ็ดเท่ากับป่าได้กี่คะแนนแล้ว1คะแนนไง7ครั้งที่1ค่ะเลย3ครั้ง3รู้แล้วทำให้เสียสมาธิโอ้กำลังได้เลยไม่มีผลอุ๊ยละ2ยี่ห้าอันนี้ก็รู้แหละเป็น1ครั้งเสร็จแล้วแหละมันต้องมีเทคนิคโอ้อันนี้ได้2แม่รู้แล้วป๋าแอบไปทำเงินมาใช่ไหมแอบไปซ้อมมีเทคนิคว้าวนี่ครั้งแรกก็เมาวินเลยได้1หรอ3คนนี้ยากเฮ้ยพี่โกงเปล่าแต่การเลยคือป๊าโอ้ยเจ็บไม่มีบอลจ้าไม่มีบอลจ้าโอ้ยทีจบไม่ได้ใช่ไหมเจ็บละอีกทีอีก2ครั้งอีก2อืมเอกหนึ่งอีกสองโอ้ยหกไม่มีผลนี่ยังเปล่าอยู่เปล่าเพื่อนเออเปรี้ยวไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยต้องโยนฝั่งนี้ได้หาสูตรก่อนติดเปล่าขวดนี้ยากจังเลยติดเปล่าต้องตอบหนูว่าทำได้5ทีนี่ไงแล้วกับ6 6แล้ว6ถูก1เสร็จกันเหรออีก3อีก2อุ้ยอีกเลยเออเท่ากับเขียน7ทีหรือ8ทีเจ็ดไงเจ็ดเป็น5เอ๊ะ3 3 2เป็น5 8เดี๋ยวจะมาเขียน8เลยล่ะไม่เล่นแล้ว
เดี๋ยวโดนนี่นะสองครั้งนะเฮ้ยเฮ้ยถูกแค่อันเดียวเองอันนี้สี่ครั้งไงสี่แล้วถึงมาครั้งแรกมาทีห้าเอาอีกสองทีพอไม่ดีก็หกแล้วเหลือสี่นี่ไงไม่ได้จะป่าใช้สมาธิก่อนมันต้องมีองศาลูกเป่าเจ็ดครั้งแรกมาดีเฮ้ยก้าวหมวยกับมันหน่อยเนี่ยครับครั้งนี้ติดแน่นอน no. โอ้ยกี่ทีนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ทีนึงแปดแปดครั้งเดี๋ยวป๋าไปเตรียมลิฟต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมลิฟต์กันเลยครับเอามาเป็นกล่องไม่เอาป๋านี่หลากหลายสีเดี๋ยวเพราะว่ามันแปดครั้งไงก็ครั้งละสีใครอนุญาตให้เอากล่องนี้มาน้องเตนบอกป๋าบีบมาเลยใช่ไหมครับไม่ต้องนะไปติ้งมาทีนี้ใกล้ใกล้นี่หน้าชัดๆหน่อยมาป๋าช่วยกันนะแปดครั้งป๋าช่วยกันช่วยกันอันนี้มาเลยไปป๋าเดี๋ยวหนูช่วยช่วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันหักนะลิฟต์แม่1 2 2 3เดี๋ยวเราช่วยกันช่วยกันนี่พอแล้วอีกไม่ต้องทำหน้าเนี่ยใช่ไหมตัดสินก่อนทำไมเราผิดเป้ามาฝั่งนี้ยังกว้างอยู่เฮ้ยโอ้โหบอกแล้วฝึกมาแล้วเป็นยังไงฝึกมาแล้วเป็นยังไงนี่ไงโอ้ยสนุกกันใหญ่เลยมาผมไม่รู้ผมรักเก็บนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแม่ติ๊กโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วโดนประจำสารแม่เหรอโดนลงโทษประจำเลยไม่ใช่แล้วที่ฝึกมา 2-3 วันเนี่ยมันไม่มีผลเลยคือตอนที่ฝึกมันก็ได้ไงได้ทุกขวดเลยฟึบๆเลยแล้วพอเอาจริงกดดันกดดันเต้นไงเหมือนเวลาเราเข้าห้องสอบไงอ่านหนังสือมาเยอะเลยพอสรุปก็ดีเลยสรุปก็ถี่หน้าเรียนปุ๊บลืมเลยตกทีนี้แต่เกมนี้เนี่ยฝึกสมาธิแล้วก็ทำให้เรารู้จักใช้เทคนิคในการตั้งขวดนะครับใช่แบบฝึกสมาธิแบบเราจะต้องทำยังไงเล็งแบบฝึกสมาธิได้จริงแล้วปริมาณน้ำมีผลนะใช่เหรอมันเป็นแรงโน้มถ่วงทวงไม่ได้ทวงโอ้โหแสดงว่าเตะมาถึงหน้าเรียนบ่อยภาษาไทยก็ตกสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆ นะครับสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนเล่นตั้งที่โรงเรียนเวลาพักหรือเล่นที่บ้านก็ได้กับคุณพ่อคุณแม่ลองเล่นดูสนุกจริงแล้วก็หาบทลงโทษเล็กๆน้อยๆแม่นี่นะแม่เพิ่งซื้อมานะแต่ครั้งนี้ป๋าเขาไม่ได้บอกนะว่ามีบทลงโทษเอาอีกแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเรา3คนก็สนุกมากนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube TikTok Channel ใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมกดกระดิ่งให้หนูด้วยค่ะเดี๋ยวแม่จะไปหาซื้อลิฟต์มาใหม่ซื้อให้เยอะไปเลยป๋าเดี๋ยวมาเล่นเยอะก็โดนอีก